น้ำสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มาเจอกันกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีนค่ะ2566นั่นเองนะคะด้วยสีเสื้อนะคะที่แสบตามากนะคะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าเป็นเขียวตองเหลืองตองนะคะสีจะเท่มากเลยเด่นมากๆนะคะเป็นโทนสีเขียวตองตัดด้วยสีดำนะคะลายเส้นลายเสื้อก็เด่นไปเลยค่ะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะชอบสีแบบนี้นะคะจัดเลยค่ะสำหรับวันนี้ลายเสื้อนะคะจะเป็นลายของเสื้อแบดมินตันนั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้ลายนี้นะคะเป็นลายชุดฟุตบอลหรือว่าชุดเสื้อวิ่งหรือว่าเป็นชุดจักรยานเสื้อตกปลานะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเนี่ยค่ะลายเท่ๆเลยงานเสื้อนะคะจะเป็นงานคอร์วีนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เราใช้วิธีซูมให้ลูกค้าดูก่อนว่างานจริงละเอียดแล้วก็สวยคมชัดมากนะคะงานสีที่เห็นนะคะอาจจะในกล้องอาจจะออกเหลืองนิดนึงแต่ว่างานจริงจะออกเขียวขึ้นมาอีกนะคะต่อมานะคะคอเสื้อคืองานคอร์วีค่ะคอเสื้อจั๊มตรงแขนเสื้อนะคะจะเป็นสีเดียวกันเลยก็คือเป็นโทนเขียวตองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ทีมค่ะที่เป็นโลโก้รูปลูกขนไก่ลูกเรียกว่าอะไรนะลูกขนไก่ใช่ไหมลูกขนไก่อะแล้วก็มีชื่อทีมค่ะ Freeze Team นะคะซิน1994โหออกกำลังกายกันมานานมากๆเลยนะคะก็เป็นทีมใหญ่แน่ๆเลยอะมาดูกันต่อนะคะก็จะมีภาพนะคะเหมือนคนกำลังตีแบดอยู่งานจริงสวยคมแล้วก็ชัดเจนนะคะเหมือนในกล้องที่เห็นตอนนี้เลยถ้ามองดีๆนะคะเขาจะเป็นงานไล่สีของโทนเสื้อด้วยยิ่งอยู่ด้านบนนะคะสีดำเขาจะเยอะนิดนึงแต่อยู่ด้านล่างนะคะสีเขียวตองนะคะก็จะเยอะนิดนึงอันนี้คือมิติของงานเสื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานเสื้อใกล้ๆกันอีกนะคะสำหรับงานด้านหลังนะคะสามารถใส่ชื่อทีมชื่อเจ้าของเสื้อรายละเอียดนะคะใส่ได้ทั้งหมดเลยเหมือนตัวนี้นะคะชื่อคุณชิน66ใช่ไหมคะชิน66ก็เป็นชื่อของเจ้าของเสื้อนะคะตัวนั้นก็จะระบุได้เลยค่ะเอาไซส์เสื้อไซส์อะไรใส่ข้อความนะคะชื่อเจ้าของเสื้อว่าอะไรระบุได้ทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งก็คือชื่อคุณโกโก้นะคะอย่างของคุณโกโก้ก็จะมีโกโก้ฟิชทีมนะคะเขียนอยู่เป็นชื่อเจ้าของเสื้ออยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นคุณชิน66นะคะเขาก็จะเป็นชิน66ฟิชทีมนะคะแล้วก็ซินนั่นเองค่ะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะก็สั่งได้เลยค่ะงานจริงสวยมากเท่มากนะคะสำหรับงานสีเสื้อเดี๋ยวให้ดูงานด้านหน้ากับด้านหลังเวลาอยู่คู่กันนะคะนี่เลยเห็นไหมคะจากด้านบนนะคะเขาจะไล่แถบสีลงมาเรื่อยๆด้านบนจะดำเยอะหน่อยนะคะสำหรับโทนสีเสื้อแล้วก็ค่อยๆไล่มิติงานเสื้อจนด้านล่างค่ะก็จะเป็นเขียวเยอะหน่อยแต่ก็ยังเป็นสีงานคุมโทนนะคะคุมโทนเขียวตองตัดกับสีดำนั่นเองค่ะก็ดีไซน์เท่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเนื้อผ้านะคะจะแห้งไวแล้วก็ใส่สบายเป็นเสื้อแบดมินตันที่เราสามารถออกแบบได้เลยทั้งตัวนะคะด้านหน้าด้านหลังที่สำคัญแขนเสื้อก็ใส่โลโก้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นความพิเศษของงานเสื้อแล้วก็เป็นของทีมเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานฟีสทีมมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ